ฤทธิ์สีดวงแต่เป็นฤทธิ์สีดวงจมูกมันเป็นยังไงตอนนั้นอาการก็เริ่มต้นจากเป็นภูมิแพ้นะคะคือช่วงแรกๆนี่คือหายใจไม่ออกมาประมาณ3-4ปีแล้วก็ทานยาภูมิแพ้ก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายเวลานอนเนี่ยประมาณ2ปีกว่านอนอ้าปากเพราะหายใจทางจมูกไม่ได้เลยมันคลั่งอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยค่ะมันคลั่งอยู่ในโพรงจมูกนอนเนี้ยนอนหายใจทางต้องหายใจทางปากใช่แล้วคอแห้งทรมานมากๆหลังจากนั้นประมาณสักเมื่อปลายปี51คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วนะถ้าไม่ผ่าตัดในอนาคตเป็นมะเร็งแน่นอนก็นอนโรงพยาบาลก็ทรมานที่สุดเพราะว่าต้องอัดผ้าก๊อซอยู่ในรูจมูกนะคะแล้วก็แล้วหายใจทางไหนฮะทางปากเหมือนเดิมค่ะโอ้โหเสร็จแล้วไปรู้จักกับบิ่มได้ยังไงครับก็มีน้องคนนึงคุณไก่นะคะไปแวะหาที่ร้านแล้วก็เอาบิ่มไปให้ทานบอกว่าพี่ปุ๊กต้องทานนะผมอยากพี่ปุ๊กหายก็ทานดูประมาณสักครึ่งนึงนะคะสักครึ่งกระปุกนะคะ ก็เริ่มจะได้กลิ่นค่ะ เริ่มจะได้กลิ่น จากที่จมูกแบบไม่ค่อยได้กลิ่นก็เริ่มจะได้กลิ่นทีละนิดนะคะ บิ่มแค่บิ่มเช้า2 เม็ดก่อนนอน2 เม็ดฤทธิ์สีดวงอันหลังนี่ได้ผ่าไหมฮะยังไม่ได้ผ่าไปพบคุณหมอเมื่อ2 เดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่ามันหายไปไหนหายใจได้ปกติได้กลิ่นหอมอันเย้ายวนได้กลิ่นหมดแล้วค่ะได้กลิ่นปกติแล้วอย่างอื่นที่ตามมามีอะไรอีกบ้างไหมครับหลังจากที่ได้บิ่มเข้าไปแล้วก็ความดันลดลงจากที่เคยทานยาความดันมา5 ปีนะคะแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก็ลดลงโรคกระเพาะที่เคยทานสเตอรอยด์แล้วมันกัดกระเพาะทำให้เราแบบไม่อยากทานก็รู้สึกดีขึ้น Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออร์แกนิกบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ